ทุกคนคะหลังจากที่หมิว AFK ไป1คืนค่ะในส่วนของฟาร์มผึ้งตอนนี้เรามีฟาร์มผึ้งอยู่5ฟาร์มค่ะเลี้ยงผึ้งประเภทต่างๆเต็มไปหมดเลยค่ะนั่นเลยนั่นเลยเต็มไปหมดตอนนี้สิ่งที่หมิวได้มาคือเคออสค่ะจำนวน 1,000 กว่าชิ้นแล้วเฮ้ย 1,400 เคออสค่ะซึ่งเคออสตัวน้อยนี่ค่ะเราต้องมาคราฟใช่มั้ยปึ๊บ 1,400 ได้มาแค่นี้กลายเป็นสมอได้มาแค่นี้เองค่ะเอาล่ะชิ้นใหญ่ค่ะชิ้นใหญ่ได้มา18เราก็คราฟต่ออีกรอบหนึ่งค่ะนี่เคออสชาร์จของจริงได้มา2โอ้โห 1,000 ชิ้น AFK ทั้งคืนค่ะโอ้โหได้มา2ชิ้นไปตีมังกรมันไม่เร็วกว่าเหรอเนี่ยนั่นสิคะโอ้ได้มาแค่2ค่ะทุกคนคะในวันนี้ค่ะเราจะมาเรื่องของการคราฟขั้นสูงคราฟขั้นสูงในที่นี้ก็คือการคราฟด้วยช่องคราฟที่มากกว่าปกติค่ะอย่างเช่นแบบนี้นั่นเองโอ้โหอันนี้คือทีสี่ค่ะโอ้โหแบบสุดๆไปเลยค่ะUltimate Auto Crafting Table Ultimate Crafting Table โอ้มีเวอร์ชันออโต้ด้วยนะนั่นน่ะแต่ถ้าเป็นระดับ3ใช่ไหมคะก็นี่เลยขนาดนี้ค่ะโอ้โหช่องคราฟใหญ่มากนั่นเองเอาล่ะได้เวลาทำโต๊ะคราฟแล้วค่ะแน่นอนสิ่งที่มิวจะทำงานมิวจะอาศัยตัวนี้เลยต้องทำเป็นแพทเทิร์นไว้ค่ะเพราะว่าถ้าเราคราฟเองมิวเห็นแล้วว่าโอ้โหคงไม่เสร็จเพราะว่ามันดูเยอะมากเลยใช่ไหมอะไรไม่รู้ค่ะหลากหลายมากนี่แหละทำสูตรคราฟดีกว่าเอาล่ะมิวทำมาแล้วค่ะนี่เลยหลากหลายมากใส่เข้าไปที่คราฟเตอร์ค่ะทีนี้เราก็ลองมาคราฟดูนะเอ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะต้องใช้แบ็กไอรอนด้วยใช่ไหมคะเรามีหรือยังแบ็กไอรอนไม่แน่ใจไม่มีเนาะแล้วแบ็กไอรอนทำยังไงเอ่ยโอ้สีดำค่ะแล้วก็เหล็กนั่นเองโอเคระวังเพิ่มค่ะตรงนี้ตัวคราฟแล้วก็เชื่อมต่อด้วย external storage ทั้งคู่เลยจากนั้นระบุไปเลยค่ะ back iron เฮ้ยสเปมมา 2,000 ล้านชิ้นพร้อมคราฟหรือยังพร้อมคราฟแล้วแน่นอนค่ะสิ่งที่มีต้องคราฟคือระดับ1ก่อน start ใช่เอ้ยคราฟ1ตัวเสร็จเรียบร้อยค่ะได้ละเราต้องคราฟทีละระดับค่ะเพราะว่าให้สำเร็จ achievement นั่นเองเทียร์2 start ค่ะเสร็จทันทีเอาเข้าตัวค่ะเอ้ยต่อไปเทียร์3 start ค่ะเรียบร้อยค่ะเข้าตัวโอ้ดูสิการคราฟง่ายมากๆเลยใช่ไหมเทียร์4เรียบร้อยค่ะนั่นแหละทำสูตรคราฟก่อนแล้วค่อยคราฟค่ะยัดทุกอย่างลงเครื่องคราฟเตอร์นี่มันแบบดีจริงค่ะวิวได้มาแล้วนะโอ้Ultimate Crafting ค่ะใหญ่มากใหญ่เวอร์เป็นการคราฟที่ใหญ่มากทุกคนคะมีบางอย่างที่หนูต้องคราฟค่ะอาศัยเจ้าพวกผึ้งนั่นเองรวงผึ้งประเภทต่างๆค่ะมีหยิบมาแล้วคาทาลิสต์คอนเวอร์เตอร์วางไปตรงนี้เลยค่ะสิ่งที่หนูต้องคราฟมีอยู่3อย่างค่ะระดับใหญ่นั่นเองคาทาลิสต์ระดับใหญ่ค่ะเดี๋ยวนะทำไมเราไม่มีโอ้แร่ทองสเกลตันไม่ได้เลี้ยงพวกผึ้งพวกนี้ไว้หรอโอ้ชีวิตนึกว่าเลี้ยงครบหมดแล้วไม่ได้เลี้ยงไว้ชีวิตเลยเดี๋ยวนะบางส่วนเราเอาไปย่อยใช่ไหมเอาออกก่อนค่ะเอาแค่เคออสก็พอโอ้ไม่ได้เลี้ยงไว้นึกว่าเลี้ยงครบไปแล้วนั่นไงคะสิ่งที่ขาดอะไรเนี่ยเหล็กเหรอเราหมิวไม่ได้เลี้ยงพึ่งเหล็กใช่ไหมพึ่งทองแดงพึ่งสเกลตันค่ะนั่นคือสิ่งที่ขาดโอเคไดมอนด์ไม่มีปัญหาเพราะไดมอนด์เราเอาไปย่อยแล้วนี่อะไรเรดิโอแอคทีฟแล้วก็เจ้าตัวนี้ด้วยค่ะเงยต้องเปลี่ยนพื้นที่เรดิโอแอคทีฟเขากินยูเรเนียมโอเคขาดพึ่ง4ประเภทค่ะ4ตัวนั่นเองเอาไปตรงไหนดีนะชั้นบนนี้ก็ดีนะใช่ค่ะอ่ะวางไปเลยค่ะแล้วก็เหล็กแล้วก็ทองแดงแล้วก็บนบล็อกค่ะวางไปครบไหมน่าจะครบนะเรดิโอแอคทีฟนี่อาหารของเจ้าส่วนพึ่งสเกลตันก็บนบล็อกค่ะแล้วก็พึ่งเหล็กก็เหล็กพึ่งทองแดงก็ทองแดงอ่ะใช่ไหมเอ๊ะทำไมเจ้าเหล็กไม่ไปอยู่ที่เหล็กนี่ก็เหล็กไงเอ้ย
ถูกต้องหมุนทุกตัวค่ะไปให้เขาฟาร์มไปเลยมิวฟาร์มเพิ่งไม่ครบแต่ในระหว่างนี้มีบางอย่างที่มิวสามารถคราฟได้ค่ะด้วยตัวคราฟนี้นี่เลย Encapsulate Eating Transmitter Transmutation ค่ะโอเคน่าคราฟได้มาแล้วค่ะนี่เขาคืออะไรCapsule Eating ค่ะคือเครื่องที่แบบสามารถใช้กินพวกแคปซูลค่ะต่างๆเหล่านี้ให้ได้เป็นผลผลิตจากมอนสเตอร์ซึ่งถือว่าก็เป็นของดีนะตรงนี้เลยค่ะเขาบอกว่าสามารถกินขวดค่ะกับเอ็นแคปซูลให้กลายเป็นนี่ลมหายใจมังกรได้จริงเหรอโอ้โหแล้วก็แฟนทอมแล้วก็หัวมังกรค่ะซึ่งเป็นของที่มิวสามารถฟาร์มได้อยู่แล้วใช่ไหมลองดูแล้วกันค่ะขวดมาเลยเราใส่ขวดเข้าไปค่ะแล้วก็1 2 3 4ตีกอง1 2 3 4เอ๊ะทำไมเมื่อกี้เหมือนมันไม่ได้ล่ะมีโอกาสเหรอคะ1 2 3 4เอาใหม่สิ1อะไรเอ่ยนี่ได้แล้วอ้าวหายไม่เข้าใจแต่ใดๆก็ตามเราก็ได้มาแล้วค่ะเก็บส่วนที่เหลือเป็นทอมดราก้อนเฮดเข้าตัวค่ะใช่แล้วก็เนเธอร์สตาร์เนเธอร์สตาร์มีอยู่ 46,000 ค่ะ จะไปฟาร์มอย่างนี้เพิ่มทำไมในเมื่อเราปลูกพืชได้อยู่แล้วค่ะเรียบร้อยแคปซูลอิตติ้งผ่านยังไวก็คือเป็นการแนะนำค่ะว่ามีเครื่องนี้อยู่นะขอบคุณมากค่ะแล้วที่มิวยังติดอยู่ก็ตรงนี้เลยค่ะแคทาลิสต์ขนาดใหญ่มันยังไม่มีไงเลี้ยงผึ้งไม่ครบก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะไหนดูซิได้มาแล้วยังผึ้งสเกเลตันโอ้72แล้วเพิ่งเลี้ยงเมื่อกี้เองค่ะอย่างแรกค่ะมิวจะต้องทำเทียร์หนึ่งก่อนเทียร์หนึ่งแคทาลิสต์เรียบร้อยด้วยความไวแล้วจากนั้นพอเราเอาเทียร์หนึ่งไปอัปเกรดค่ะมันจะกลายเป็นเทียร์หนึ่งแบบใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมยิบมากค่ะนั่นเลยเอ้ยเป็นการเลือกไอเทมออกมาคือสิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็ใส่ลงไปค่ะฟืบเสร็จค่ะได้ขนาดใหญ่มาแล้วนู่นไวมากทุกคนคะถ้าหมิวไม่ทำสูตรคราฟชีวิตลำบากแน่นอนค่ะเราต้องทำสูตรคราฟกันก่อนโอเคเครื่องคราฟเตอร์ค่ะใส่เข้าไปเอ้ยไม่ต้องหันลงค่ะหันลงให้ได้หันลงได้แล้วสูตรคราฟตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยใส่เคเบิลต่อกันใช่พลังงานมาแล้วค่ะสิ่งที่มิวจะคราฟนั้นอย่างแรกเครื่องแรกเราจะเป็นพวกแคทาลิสต์น้อยค่ะน้อยในทุกสีนี่ไงระดับนี้ค่ะสูตรคราฟใช่ไหมใช่ทำมาค่ะสูตรคราฟที่หนึ่งไปแล้วต่อไปก็สูตรคราฟที่สองแล้วก็สูตรคราฟที่3ค่ะเรียบร้อย3สูตรคราฟจากนั้นก็มาใส่เครื่องนี้เลยค่ะจืบจะได้ไหมนั่นสิเพราะว่าเขาใช้ของเยอะมากเลยใช่ไหมคะแคทาลิสต์เฮ้เฮ้ลองสั่งดูซิสัก10ตัวสตาร์ทค่ะไหนดูซิเฮ้ยทำงานได้แน่โอ้ยแต่เรื่องเครื่องเร่งเวลาเราอยู่ตรงนู้นใช่ไหมคะทำงานไหมทำงานได้แล้วนี่คืออะไรคะเนี่ยทำไมเขาไม่อยู่หน้านี้ด้วยไม่เป็นไรใดๆก็ตามเขาสามารถคราฟให้เราได้ค่ะวางตรงนี้เลยแล้วกันแล้ววางอะไรบนหัวไว้นิดนึงค่ะจากนั้นก็ใส่เครื่องคราฟมาเลยตรงนี้เครื่องคราฟอลังการเครื่องนี้เครื่องใหญ่ค่ะระดับนี้เท่าไหร่อ้าวมันต้องวางให้คว่ำอ่ะเราไม่ยอมคว่ำอ่ะนะทำไมเจ้าไม่คว่ำล่ะวางเลยอันไหนดูซิโอ้โหช่องใส่สูตรคราฟใหญ่มากค่ะนี่ใส่นี้เข้าไปสั่งคราฟเลยค่ะ10ตัวดิดิดิยังโอ้เพราะว่าเพิ่งได้เพิ่งฟาร์มเมื่อสักครู่ใช่ไหมอันนี้ก็เลยได้เยอะไม่เพียงพอค่ะเอาล่ะถ้ายังไม่เพียงพอสัก 2-3 ตัวได้ไหมอ่ะไม่ได้ยังขาดอยู่เพิ่งขยันทำงานหน่อยดิยังขาดอยู่ค่ะยังขาดทรัพยากรอยู่ต้องรอเขาทำงานก่อนนะทุกคนคะแล้วมิวก็ค้นพบอะไรบางอย่างนี่เลยตัวเร่งเวลาค่ะแค่ตั้งเครื่องเดียวก็เกินพอแล้วเพิ่งเข้าไปในบ้านค่ะเขาจะออกจากบ้านดึงดี
เจ้าผึ้งน้อยโมโหเลยแหละบอกว่าเฮ้ยจะไม่ให้เราอยู่ในบ้านเลยเหรอแน่นอนพวกเราปรับแล้วล่ะนี่ฟาสต์ฟอร์เวิร์ดทำงานจ้าแล้วก็อันนี้เก็บไว้ค่ะปึ๊บเมื่อผึ้งน้อยของเรานั้นเก็บเกี่ยวเกสรดอกไม้เสร็จค่ะบินมาปึ๊บเนี่ยช่วงที่บินเข้าอาจจะช้านิดหนึ่งค่ะเขาเข้าบ้านปึ๊บเขาจะต้องออกจากบ้านทันทีโอ้นี่คือแบบหนูลองดูแล้วค่ะนี่คือทรัพยากรที่เราได้แป๊บเดียวค่ะได้มาขนาดนี้สุดยอดไปเลยใช่โอเคปรับดุลิเทมคืนค่ะโอ้อันนี้หมดของเหลวหมดแบ็คลิสนั่นแหละดูดไปค่ะเอ้ยพึ่งบอกมีใช้แรงงานเราหนักมากเลยนะแน่นอนค่ะถ้าเป็นพึ่งตัวอื่นนะเข้ามาอยู่ในนี้ค่ะเขาจะอยู่สักพักหนึ่งเลยค่ะก่อนที่เขาจะออกใช่แต่ถ้าเราเร่งเวลาตรงนี้นั้นเขาไม่มีเวลาได้อยู่ในบ้านเลยเขาเข้าปุ๊บเขาจะออกปั๊บทันทีนั่นพึ่งเข้ามาเมื่อกี้ปุ๊บออกทันทีเลยค่ะมีบางอย่างที่มิวอยากจะคราฟค่ะแล้วเราก็นั่งดูผึ้งค่ะสังเกตว่าผึ้งทองแดงทำงานช้ามากจริงเพราะทรัพยากรที่ได้จากเขามันน้อยมากๆเลยค่ะเมื่อเทียบกับผึ้งประเภทอื่นมิวก็เลยสงสัยว่าทำไมทองแดงทำงานช้าจังนั่นสิคะหรือเขาได้ผลผลิตน้อยเอ่ยโอ้น่าสนใจอันไหนดูสิผลผลิตก็เท่ากันนี่นาเท่ากันกับผึ้งประเภทอื่นค่ะแต่ทำไมพอโดยรวมแล้วเราได้เจ้าน้อยมากเลยล่ะเจ้าทองแดงจะบอกว่าอยู่ไกลก็ไม่น่าจะใช่นะก็ไม่ได้ไกลมากเข้าปุ๊บออกปั๊บแล้วค่อยๆย่องบินไปทำงานต่ออะนี่เราก็เร่งเวลาไปแล้วผลผลิตก็ส่งไปแล้วนี่ก็เร่งเวลาแล้วเหมือนกันค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเราสามารถวางในนี้ได้อีกสักหนึ่งตัวนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอีกได้สองเลยค่ะตัวนี้เจ้าทองแดงก็ทำงานก็ดีอยู่นะเลี้ยงทองแดงตั้งสามตัวค่ะแต่ผลผลิตที่เราต้องการยังไม่ถึงเป้าไปดูโต๊ะคราฟเราดีกว่าได้ทองแดงเท่าไหร่คะ600แล้วอือก็เยอะอยู่นะแต่ว่ายังไม่เพียงพอค่ะยังไม่เพียงพอขาดอีกเยอะเลยจะว่าไประหว่างนี้ทุกคนค่ะมิวได้แอบทำสูตรคราฟสูตรหนึ่งไว้ค่ะเป็นสูตรคราฟที่นี่ตั้งแถวนี้เลยคืออะไรคะการเก็บไอเทมด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอินฟินิตี้นั่นเองเอาล่ะเหมือนว่าน่าจะคราฟได้แล้วค่ะสิ่งนี้อินฟินิตี้สโตเรจพาสสตาร์ทได้ไหมได้สิ่งเดียวที่เขาต้องการในนี้ค่ะที่ใช้เยอะมากคือแร่ควอตซ์ค่ะในนี้นั้นแร่ควอตซ์เขาใช้เท่าไหร่อยู่ไหนเอ่ยนี่ค่ะแร่ควอตซ์ใช้ประมาณ1ล้านค่ะ1ล้านแร่ควอตซ์นะถึงจะคราฟสิ่งนี้ได้ก็จบอีก 500,000 ค่ะเหล็กอีก 400,000 ก้อนเรสโตนอีก 600,000 ค่ะคราฟเยอะมากใช้แบบเยอะมากค่ะโอ้โหซิลิคอนนี่เลยค่ะที่ต้องใช้แร่ควอตซ์เยอะคือ 800,000 ค่ะคราฟทีคือจนแน่นอนสตาร์ทสิคะรออะไรมาสิมาสิไหนดูสิเขากำลังค่อยๆคราฟค่ะค่อยๆคราฟไปเรื่อยๆเฮ้ยแผ่นเก็บข้อมูลแบบอินฟินิตี้ค่ะมิวเร่งความเร็วและต้องรออีกสักพักหนึ่งค่ะเขาน่าจะเสร็จแต่ก็น่าจะเป็นพักใหญ่เลยนะเก็บข้อมูลอินฟินิตี้ใช้ทรัพยากรการคราฟระดับล้านค่ะแบบโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะเอาล่ะทองแดงจ้าเจ้าได้ประมาณสัก800 900แล้วยัง800แล้วค่ะเอ้ยพร้อมแล้วยังแคทาลิสต์ค่ะ12ตัวสตาร์ทเอ้ยสตาร์ทได้จัดค่ะไหนดูซินี่เครื่องนี้ค่ะกำลังคราฟด้วยสูตรคราฟที่หนูใส่ไปอ้าวเสร็จแล้วเหรอยังไม่ได้กดเลยไหน12ตัวเรียบร้อยค่ะจากนั้นเทียร์2เทียร์2อยู่ต้องการ8ตัวค่ะสตาร์ทมาแล้วก็เทียร์3เราต้องการ4ตัวค่ะสตาร์ทเลยโอ้โห8ตัวเสร็จแล้วเรียบร้อย4ตัวเรียบร้อยค่ะโอ้ปกติแคทาลิสต์นี้จะเป็นอะไรที่ดีมากค่ะขาอ้อยในการฟาร์มลืมอย่างหนึ่งครับเสร็จแล้วก็ปิดตรงนี้สิคะเปิดไว้ทำไมนั่นนะสิเดี๋ยวไปปิดก่อนโอเคไม่ต้องเร่งเวลาค่ะแล้วก็แวะมาเอาตรงนี้นิดนึงเคออสชาร์จชิ้นใหญ่1ชิ้นค่ะโอเคมิวได้มาในมือแล้วเอ้ยร่วงเอาล่ะแล้วนี่คือสิ่งที่มิวเตรียมไว้ค่ะ MK Link อันที่จริงใช้แค่1ตัวไบโอแคทาลิสต์เอ็นแคทาลิสต์เนเธอร์แคทาลิสต์รีซอสเจนเนเรเตอร์1 2 3ไดมินชันแบบธรรมดาแบบไบโอแบบ
ทุกอย่างค่ะเตรียมมาแล้วพร้อมหรือยังโต้ครับสิ่งที่เราจะคราฟจะเป็นสิ่งนี้นี่เลยเทียร์9100รีซอร์สเจเนเรเตอร์เขาบอกว่าเจ้านี่ค่ะสามารถที่จะปั๊มทรัพยากรทุกอย่างในเกมไมน์คราฟต์ได้ต่อวินาทีเลยโอ้โหสุดยอดใช่ไหมเอาล่ะเฮ้ยของแพงนี่เลยค่ะคือสิ่งที่ผิวต้องการมาสี่รออะไรเอ้ยเทียร์9100รีซอร์สเจเนเรเตอร์นี่มันคือแบบเครื่องปั๊มเอเลี่ยนชัดๆค่ะปั๊มได้ทุกอย่างอยู่ในมือแพงมากเขาบอกให้เราติ๊กตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าเทียร์9001อ่ะของการฟาร์มทรัพยากรค่ะมันจะเจเนเรตไอเทมค่ะทุกๆวินาทีเลยอ่ะเป็นสแต็กด้วยนะแล้วที่สำคัญค่ะคือการคราฟเทียร์9001อ่ะคือเป้าหมายสูงสุดอ่ะของรีซอร์สไม่ใช่ของรีซอร์สของมดแพงนี้ค่ะแต่ว่าถ้าคุณทำจบแล้วมันก็มีชาเลนจ์ไอเทมที่สามารถทำนะเพื่อจะได้คอมพลีท100%ของแพ็กได้ค่ะแต่เป้าหมายสำเร็จเรียบร้อยค่ะอินฟินิตี้ไอเทมมาแล้วมาแล้วเทียร์9001รีซอร์สเจเนเรเตอร์เฮ้ยหยิบออกมาค่ะปั๊มเทียร์16ใช่ไหมหันหน้าเข้าไปฟึบโอ้อะไรกันเนี่ยอันนี้มิวชอบมากเลยแต่แน่นอนค่ะอยากจะบอกมันแหลกมากในตอนวางค่ะแหลกแหลกแหลกมากแหลกมากโอ้โหแหลกค่ะโอ้คอยดอกไม้นั่นเองเฮ้ยมิวชอบสิ่งนี้แต่ขึ้นมานิดหนึ่งค่ะจาก24ขึ้นเป็น31นั่นคือวางอย่างเยอะเลยนะวางอย่างเยอะมากเลยได้แค่นั้นเองเหรอโอ้นี่แหละหอคอยหอคอยหอคอยพลังงานไงสุดยอดเลยอ่ะดิ่งลงมาค่ะปึ๊บโอ้แทบไม่ขึ้นอ่ะรู้สึกเลยว่าไม่ขึ้นค่ะโอ้มันไม่ไปมากกว่านี้แล้วเหรอนั่นสิคะไอ้แค่นี้เองนะเนี่ยขนาดเล่นหัวคอยซะสูงเลย จาก24ขึ้นเป็น31อ่ะโอ้โหเขามันแบบขึ้นน้อยมากใช่ค่ะ31ล้านล้านล้าน ก็ไปไม่มากกว่านี้แล้วค่ะได้ขนาดนี้แหละ โอ้ยอะไรกันเนี่ยหัวคอยหนูชอบมาก อันนี้ถูกใจถูกใจพอก๊อปปี้ได้อะไรมันก็ดีค่ะสุดยอดไปเลยในส่วนตรงนี้ค่ะเราจะคราฟอินฟินิตี้ดิสเขาก็ยังไม่เสร็จอีกนะโอ้เอาแคนเซิลแคนเซิลแคนเซิลก่อนแคนเซิลค่ะแล้วเราก็มาเสิร์ชค่ะเราจะรัดเลยในเมื่อมิวก๊อปปี้ได้มิวจะรัดค่ะมิววางสิ่งนี้ไปค่ะแล้วมิวก็จะวางดรอเวอร์แบบนี้ใช่เราจะทำอะไรคะเราจะปั๊มทรัพยากรค่ะสิ่งที่มิวอยากจะได้นั่นเองเอ้ยเดี๋ยวนะไม่เราไม่จะไม่ใช้โดเวอร์เราจะใช้ควอนตัมใช่ต้องควอนตัมค่ะนี่เลยจุ๋ยเทมได้เยอะกว่ามิวจะเอามาใช้ในการปั๊มค่ะโอเคแล้วเราก็ลิงก์ค่ะลิงก์ไปลิงก์ไปลิงก์ทีละกล่องใช่ไหม4 5 1 2สามมิวเจาะสายล่างควอนตัมค่ะแล้วก็วาง external storage มามิวก็จะเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ค่ะเรียบร้อยตรงนี้เอาล่ะทีนี้อยากจะปั๊มอะไรล่ะ อะไรที่เราต้องการเยอะใช่ไหมคะนี่เลย basic processor ค่ะใช้เยอะมากเอาล่ะเราก็ใส่มาค่ะแล้วก็วางลงไปจึ๊บปึ๊บกำลังปั๊มค่ะกำลังปั๊มเขาก็มันจะอยู่ตรงนี้นี่3,000-4,000แป๊บเดียวปั๊มได้ง้อดีมากเทียร์9001ค่ะไม่เราไม่ต้องไปปั๊มสิ่งนี้ค่ะเราปั๊มนี่ไปเลย 1K ค่ะใช่เพราะตัว 1K มันใช้เยอะมากค่ะประมาณ 40,000 ตัวในการคราฟไปเทียร์2 3 4เด้อโอ้โหรู้สึกว่าอยากจะได้เจ้านี้อีก1ตัวจังเลยเริ่มมีความโลภค่ะเดี๋ยวนะมิวคิดอะไรได้เคโอสเคโอสของมิวที่แบบหายากในการเลี้ยงผึ้งเฮ้ยอย่านะอย่าบอกว่าปั๊มได้นะไปดูสิปั๊มได้หรือเปล่านะ
ปึ๊บเฮ้ย3,000เคโอสจัดโอ้สุดยอดมากค่ะสุดยอดมากปั๊มได้ทุกอย่างจริงๆนะเนี่ยของดีค่ะโอ้โหเคออสชาร์ตไม่เคยมีเยอะขนาดนี้ดีสุดๆโอ้ยทุกคนคะเราได้สิ่งนี้มาค่ะการกราฟโอ้โหเคเหรอ65,536เคค่ะมันเท่าไหร่ไม่รู้มันเยอะมากแน่นอนค่ะปั๊มสี่เท่าไหร่ ปั๊มกับปั๊มโอ้โหปั๊มไปเลยเฮ้ยแล้วทีนี้ถ้ามิวได้สิ่งนั้นมามิวก็สามารถคราฟอินฟินิตี้ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมไหนดูสิอินฟินิตี้ค่ะสตาร์ทนั่นไงง่ายขึ้นค่ะสุดครับเหลือแค่นี้ สตาร์ทสี่เท่าไหร่ เรียบร้อยค่ะอินฟินิตี้สโตเรจพาร์ทเอาล่ะออกเลยนายโอ้โหเพราะเราปั๊มของเลยว่าสูงเราไม่ต้องปั๊มของระดับต่ำอ่ะไอ้พวกเนี้ยมันคือของระดับต่ำใช่ไหมไม่ต้องปั๊มค่ะปั๊มระดับสูงไปเลยแล้วอินฟินิตี้ก็ปั๊มสิคะรออะไรอินฟินิตี้โอ้เยอะมากค่ะอินฟินิตี้สโตเรจพาร์ทล่ะครับค่ะครับไหนแล้วถอดออกมาใช่พอถอดออกมาเสร็จก็นี่เลยค่ะก๊อปปี้ด้วยฟื้อแผ่นดิสที่เอาไว้ใส่ก๊อปปี้แป๊บหนึ่งแล้วก็เอากราฟรวมกันใช่เลยเอ้ยจะก๊อปปี้ทำไมแผ่นดิสก๊อปปี้ไปทั้งชิ้นเลยดีกว่าใช่อินฟินิตี้ใช่ไหมคะอินฟินิตี้ดิสอะโอ้โหเกือบ1,000ชิ้นในแป๊บเดียวค่ะเอาล่ะเราก็ใส่ไปในนี้เลยจึ๊บความจุไม่มีตัวเลขทับแล้วค่ะเพราะว่าใส่ได้อย่างอินฟินิตี้นั่นเองไงของดีใช่ของดีมากค่ะแล้วในนี้ใช่ไหมไหนดูสิเรื่องแผ่นดิสอยู่ข้างบนค่ะนี่ไงทับอันนี้คือ16ล้านใส่เข้าไปค่ะอินฟินิตี้โอ้สุดยอดจริงๆทุกคนคะชาเลนจ์เราจะทำไหมถ้าเป็นปกติเนาะมิวก็อยากจะทำชาเลนจ์ค่ะเพราะว่าตอนนี้ถือว่าเราครบหมดไปแล้วแต่ว่าชาเลนจ์มันยังอยู่แต่ในช่วงนี้มันมีม็อดใหม่ๆมาน่าสนใจเยอะเลยอะทั้งเกี่ยวกับซับเมิร์ดค่ะโลกใต้ทะเลใช่ไหมแล้วก็มีทั้งออเดอร์ม็อดทูเดอะสกาย89อะไรไม่รู้ค่ะมาด้วยแล้วก็มี Industrial Village ค่ะเกี่ยวกับหมู่บ้านวิศวกรรมที่เพิ่งมาใหม่เขาก็ไม่ใหม่นะเขามาสักได้สักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วมั้งคะคือแบบก็คือช่วงนี้มันมีม็อดใหม่ๆที่น่าสนใจมาเยอะมากเลยอะมิวก็เลยคิดว่าเราคงไม่ได้ต่อกันที่ Challenge แน่นอนเรากำลังเสพติด EMC ไว้เนี่ย กำลังแค่คิดค่ะอันนี้อยู่ในช่วงนั่งบ่นนะว่าถ้าเราไปเจอม็อดใหม่ๆมาเนี่ยแล้วมันไม่มี EMC จะทำใจได้ไหม EMC มันคือแบบโอ้โหมันคือความว้าวความอลังการเลยค่ะแต่ในรอบนี้ก็ถือว่าเราได้เล่น EMC เยอะอยู่เนาะถ้าเราเจอม็อด EMC ที่น่าสนใจก็อาจจะมาต่อกันค่ะก็ แบบรู้สึกอาจจะอยู่ในโลกนี้อีกสักพักหนึ่งแต่ก็สกายออเดอร์ม็อดใช่ไหมออเดอร์ม็อดทูเดอะสกาย8หรือไม่ก็9ค่ะจำไม่ได้ละมาแล้วเหมือนกันอ่ะคือแบบก็อยากเล่นแต่ EMC ก็เสพติด โอ้ชีวิตเลือกไม่ได้ค่ะรักพี่เสียดายน้องแต่ใดๆก็ตามค่ะแล้วก็คอมพลีทเมนเควสของเขาแล้วก็คือในส่วนของเทียร์9001รีซอร์สเจเนเรเตอร์ค่ะอยู่ได้มาอยู่ในการครอบครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วออเดอร์ม็อด9ก็น่าเล่นนะอินดัสเทรียลวิลเลจก็น่าเล่นค่ะซีโอโพลิสซัมเมอร์ก็น่าสนใจ เลือกไม่ได้จริงๆใดๆก็ตามค่ะด้วยการดันสิ่งต่างๆภายในเกาะของเราใช่ไหมตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยอุตส่าห์ตั้งใจตั้งแต่แรกนะคะว่าอยากจะให้เกาะเป็นอะไรที่แบบเป็นระเบียบซะหน่อยเนาะเป็นระเบียบได้แค่นี้ค่ะมันเป็นระเบียบได้แค่นี้จริงๆทำไมเจ้าไม่เกิดมาละนอนนั่นสิคะนั่นไงเกิดมาละโอ้โหการฟาร์มทรัพยากรค่ะจากรอเวอร์แล้วเราก็ได้ความรู้เรื่องควอนตัมเนี่ยควอนตัมสโตเรจการฟาร์มสิ่งต่างๆพลังงานต่างๆก็มาเป็นที่เรียบร้อยโอเคมีว่าเราน่าจะอิ่มแล้วล่ะค่ะมั้งน่าจะอิ่มแล้วนะกับ EMC ค่ะไม่แน่ถ้าเจอม็อด EMC ที่น่าเล่นก็อาจจะไปเล่นอีกสำหรับม็อดนี้ค่ะ EMC to the Sky เนี่ยมิวให้เลยคะแนนเต็มแบบทับร้อยให้ร้อยคะแนนเต็มเลยอะคือเป็นม็อดที่สนุกมากผู้สร้างใส่ใจมากคำอธิบายรายละเอียดอะไรดีมากๆค่ะแล้วก็ไม่ทำร้ายจิตใจเกินไปถึงแม้จะมีบางช่วงบางตอนที่น้ำตาไหลรินอ๋อที่เขาเรียกร้องการใช้ทรัพยากรที่ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่า
พอทำมาแล้วค่ะผลตอบแทนที่ได้มันก็คุ้มค่าเหมือนกันใช่ไหมมิวยอมรับเลยค่ะ EMC คูเดอร์สกายนี้คะแนนเต็มร้อยอ่ะเป็นวัดที่ดีมากดีสุดๆเลยประทับใจค่ะประทับใจมากตั้งแต่ผ่านมอดมาในชีวิตนี่เป็นมอดที่ดีค่ะดีมากๆดีมากๆจากประสบการณ์การเล่นมาเอาล่ะพาร์ทนี้ค่ะทุกคนคะลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ